นะตอนนี้เขามีอุปกรณ์เครื่องมือล้างไตตั้งแต่ล้างที่หน้าท้องก็ดีหรือเอาเครื่องมาล้างที่บ้านก็ได้เดี๋ยวนี้มันก็ช่วยอำนวยความสะดวกได้มากขึ้นนะครับก็ไม่กินเวลาช่วงทำงานล่ะใช่คือถ้าวันหนึ่งถ้ามันจะต้องไปถึงขั้นนั้นน้องจอมนะมันก็จะมีอุปกรณ์ล้างไตมาล้างที่บ้านนะจะล้างแบบหน้าท้องหรือจะมีอุปกรณ์เขาให้เป็นเครื่องเลยแล้วอยู่ประจำเลยนะครับก็จะได้ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่ป่วยเป็นโรคไตได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องไตก็เกิดขึ้นจากกินเค็มนี่แหละใช่นะโซเดียมใช่ไหมที่มากับอาหารที่มากับอาหารเนี่ยต้องลดเกลือนะต้องไม่กินเลยนะกินให้น้อยที่สุดนะจอมนะผมครับส่วนที่ขอจักรยานมาให้ภรรยากับลูกไม่มีปัญหาครับพี่บุญเกียรติอังสุกุลธรนะครับทีมงานขึ้นภาพจักรยานขึ้นมาหน่อยนะครับบอกว่าขอจักรยานผมก็บอกเอาอย่างนี้ไปดูมาต้องการแบบไหนน้องก็ไปดูแล้วเนี่ยได้ภาพมาสีแดงคันสีฟ้าคันหนึ่งเนี่ยนะก็ไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่บุญเกียรติอังสุกุลธรก็จะได้โอนเงินไปให้นะโอนเงินไปให้แล้วก็ให้ลูกชายไปซื้อจักรยานทั้งสองคันเนี้ยให้กับคุณแม่นะจะได้ไปรับจ้างนะครับกลับบ้านมาดูแลสามีได้แล้วก็ลูกชายก็จะได้ไปเรียนหนังสือได้นะจอมนะค่ะครับผมสู้ๆชีวิตต้องสู้แล้วถ้าเนี้ยอย่างที่บอกเคยบอกไว้อะบอกว่าถ้าทำอะไรได้มีสินค้าอะไรมาขายออนไลน์ได้จอมทำนะเนี่ยเราใช้ Facebook เนี่ยอย่างที่เราทำนี่เห็นหน้าเห็นตาอย่างเงี้ยครับซื้อมาขายไปก็ได้นะใช่ครับบางทีเพชรบูรณ์มีมะขามหวานไหมมะขามหวานหนึ่งมันมีมะขามหวานที่เป็นฤดูกาลที่เป็นสดๆค่ะกับสองมะขามหวานที่เขาทำเป็นแปรรูปอ่ะได้เหมือนกันซื้อมาขายไปก็ได้กำไรนิดหน่อยก็ได้นะจอมคือบางทีว่าเอ๊ะเราจะได้กำไรยังไงคืออย่าไปคิดตรงนั้นมากให้คิดว่าให้เรามีอะไรทำให้มีรายได้เข้ามาแล้วคนที่ซื้อบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการซื้อมะขามหวานคุณนะแต่เขาต้องการให้กำลังใจกับคุณน่ะอย่างที่สุวิทย์วันนี้เขาก็ได้กำลังใจคนที่ไปสั่งซื้อเปลสุวิทย์เนี่ยไม่ได้เอาเปลไปทำอะไรหรอกแต่อยากจะช่วยเขาอะแต่การช่วยเนี่ยไม่อยากช่วยแบบให้เงินนะให้ทำงานแล้วก็ส่งของมาให้เขาใช่ได้ไหมจอมได้ไหมได้ครับได้ครับสมองยังดีมือไม่ดีสมองยังดีปากยังดีอยู่ก็ต้องใช้ปากใช้สมองทำงานเนาะแล้วก็ถ้าเริ่มต้นได้เมื่อไหร่บอกพี่มานะครับสู้ไหมอ่ะครับผมสู้ถ้าไม่สู้เพื่อตัวเองเนี่ยให้สู้เพื่อเมียนะครับผมครับใช่ไหมสู้เพื่อเมียนะรักภรรยาชื่อรักใช่ไหมครับเห็นไหมต้องสู้เพื่อเมียนะเราต้องให้กำลังใจเขาเนี่ยเขาไม่ทิ้งเรามา15ปีเนี่ยสุดยอดเลยนะขนาดนั้นลูกสาวเราอ่ะสามีก็ยังทิ้งไปอ่ะใช่นั่นขนาดดีๆไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยนะเขายังทิ้งกันได้อ่ะแต่ภรรยารักเขาดูแลเราไม่ทอดทิ้งไปไหนรักเขาไหมอ่ะรักครับรักไหนตะโกนบอกเขาสิเขาอยู่ข้างล่างนะตะโกนบอกหน่อยนี่มองอะไรอ่ะมองหาอะไรไม่กล้าพูดภรรยาขึ้นมาแล้วสิรักมาแล้วเหรออ๋ออยู่กำลังอยู่ข้างล่างอยู่ครับอยู่ข้างล่างเขินเขินเขินจะบอกรักเมียหน่อยก็เขินเหมือนเจ้าสุวิทย์เหมือนกันอ่ะบอกเคยรักแม่ไหมบอกไม่เคยเหรอจะบอกไหมบอกก็ได้บอกก็ได้น่าจะทำอะไรกันกับพี่ธนาถ้าไม่บอกไม่ช่วยนะสุดท้ายบอกไปบอกมาแม่บอกแม่ก็ยกมีดอิโต้ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคือหมั่นเคี้ยวนะเอานะจอมนะก็เป็นกำลังใจนะวันนี้สิ่งที่ขอได้ตามต้องการนะครับขอบคุณพี่บุญเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับจอมครับแล้วก็ถ้าคิดอะไรทำอะไรได้เริ่มจากตัวเรานะต้องเริ่มจากตัวเราเนี่ยอย่าคิดว่าคนอื่นจะทำอะไรให้เรานะแต่คิดซะก่อนว่าเราจะทำอะไรเพื่อตัวเราเองเริ่มจากตรงนี้ก่อนพอเราทำไปแล้วติดขัดตรงไหนเนี่ยแล้วจะให้ใครช่วยไม่ใช่เรื่องยากแล้ว